สวัสดีครับบุมสังเวียนนะครับวันนี้บุมสังเวียนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่7นะครับตุลาคม2566เวลา 12:15 น.โดยประมาณนะครับบุมสังเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @PK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @PK24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ครับเวลา 12:15 น.โดยประมาณนะครับและสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับพร้อมทีมงานทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1 นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรบ้านลาดมา 100.2 ลด.2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันพิชิตมา100ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตกลดครับคู่นี้ความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรบ้านลาดจะดูเหลื่อมๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรบ้านลาดนี่ก็เป็นในโชคจังหวัดเพชรบุรีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ใต้เพชรบุรีนะครับที่จังหวัดระยองนะครับมีคุณณัฐธีสุวรรณมาโจนะครับดูแลแล้วก็มีนุปานบุรีนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดแรงดักเตะดักแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่1นะครับเพชรพายุสิทธิ์เจทูนนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบันพิชิตเป็นนักชกจากจังหวัดยะลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สมคิดการไฟฟ้านะครับมีคุณสมคิดดียิ่งนะครับให้การสนับสนุนนะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาเก็บตัวต่อที่เกียรติกำธรนะครับอยู่ในความดูแลของสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจตีธีรวัฒน์ชูก่อนนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกตีเหนียวแน่นนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ4ไฟล์หลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนปิ่นสยาม AK5 พยัคฆ์มวยไทยมาที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับคู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5:4นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับเคยปะทะมาแล้วทั้งก้าศึกสอสละชีพก็ดูว่าชื่อมวยอาจจะดูได้เปรียบนิดๆ นะครับฟอร์มถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะดูเป็นรอนะครับแต่ชื่อมวยดูได้เปรียบนิดๆและวันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับเคยปะทะกับทางด้านก้าศึกสอสละชีพมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ดูว่าปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับเลทหลังจากช่างหมายแรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่ตองพัทลุงพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์มา116ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่มา 116.2 ลด.2 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์นี่เป็นในโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ชอชนะชัยนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีคุณสุวิชัยแซ่ตันนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับคว้าคอล็อกอัดตีเหนียวแน่นนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ก็ชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงที่เวทีราชดำเนินก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับมาในไฟล่าสุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่นี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครพนมนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็คกี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็คกี้นะครับดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยตองพัทลุงนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงนะครับเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรง3ไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มดูอาจจะดูยังดูเป็นรองนะครับแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนชาติพยัคฆ์บางกอกมวยไทยก็คือคู่ชกในวันนี้มานะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเดือนกันยายนนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์นะครับลานาโฮมสเตย์นะครับก็เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านลูฟี่มาได้ในไฟล์ล่าสุดนะครับแต่ก็มีกระแสดราม่าตามมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ายกที่2นะครับประมาณกลางๆยกที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์แทงเข่าลูฟี่คาบลูกคาบดอกนะครับว่าจะถูกกระจับหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางด้านลูฟี่ก็มีอาการเหมือนกับจะแจ้งกรรมการว่าถูก
ตีกระจับนะครับกรรมการจึงสั่งเบรก5นาทีนะครับก็ทำท่าว่าจะต้องยุติการแข่งขันหรือว่าจะให้ดำเนินการแข่งขันต่อนะครับซึ่งทางโปรโมเตอร์ใหญ่นะครับเสียสมหมายก็เข้ามาเคลียร์ปัญหาบนเวทีสุดท้ายก็ได้ดำเนินการแข่งขันกันต่อนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมเซ่นะครับแอนเดสรองที่เอาชนะคะแนนทางด้านลูฟี่มาได้ในไฟล่าสุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพิกัดเดิมแต่เปลี่ยนแค่เวทีนะครับวันนี้เป็นการนัดนั้นชกกันที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้เป็นเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเปลี่ยนเวทีแต่พิกัดเท่าเดิมนะครับวันนี้นะครับเลทหลังจากช่างนะครับไม้แรกก็เปิดที่ฝ่ายแดงนะครับคนที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2ครับวันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องตีกระจับนะครับก็ต้องตีเข่าให้สูงอีกนิดนึงนะครับทางทีมงานพี่เลี้ยงทางฝ่ายชาติพยัคฆ์น่าจะมีการกำกับแล้วก็แก้ไขมาเป็นอย่างดีนะครับไม่มีการตีกระจับเกิดขึ้นนะครับสู้กันด้วยฝีไม้ลายมือมวยผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมเซ่แอนด์รีสอร์ทนะครับต้นๆน่าจะนำไปก่อนนะครับวงในอาจจะดูเป็นรองนะครับวงในอาจจะดูเป็นรองทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับก็ต้องลุ้นไปปลายแต่จังหวะฝีมือวงนอกนะครับต้นๆผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์น่าจะออกนำไปก่อนจังหวะฝีมือฝีไม้ลายมือนะครับวงนอกดูได้เปรียบนะครับต้นๆชิงทำก่อนออกนำไปก่อนนะครับไปปลายป้องกันตัวดีๆมีแก้มีเก็บมีการอาวุธคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับผมมองว่าน่าจะประคองตัวแล้วก็เอาชนะคะแนนย้ำแค้นลูฟี่ตองพัทลุงนะครับไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับเลทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับคนที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟล์ล่าสุดครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือบัวเขียวปอเปาอินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงอาทิตย์หัวสะยิมพิกัด141ปอนด์ต่อ143ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย141ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย143ปอนด์ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดบัวเขียวมาต่อย141เมื่อช่วงเช้ามา 142.2 ลด 1.2 นะครับลดเยอะที่สุดในรายการนะครับแต่ลดไม่นานนะครับลดเสร็จผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงอาทิตย์มา1ชก143นะครับมา 142.8 ขาดไป .2 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวอาจจะดูลอยๆกว่านิดๆ นะครับบัวเขียวนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ NNP Boxing ปอเปาอินนะครับมีพันตำรวจโทประจวบเปาอินนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทีมงานป๊อกมหาชัยให้การสนับสนุนนะครับดีกีแชมป์ท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2เลยนะครับเจ้าของแชมป์มวยท็อปวันครั้งที่2นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวนะครับเตะต่อยแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกคมเก๋ากระดูกดีเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่จะชกอยู่ที่ราชดำเนิน World Series ทั้ง3ไฟต์เลยนะครับแต่ก็ปะทะชกในรูปแบบ3ยกนะครับแต่ก็ปะทะแล้วก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับถือว่ากระดูกชิ้นโตเลยนะครับที่ราชดำเนิน World Series มานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงอาทิตย์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแก่งแห่งชาติชัยภูมินะครับมีทีมงานแดงเขาทรายให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงกระดูกดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับก็จะทำการเคลื่อนไหวขยับขยายร่างกายที่เวทีภูธรซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพิ่งจะได้กลับมาหายใจที่เวทีเมืองกรุงในไฟล่าสุดนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ชนะ1ไฟนะครับที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็แพ้1ไฟที่นครราชสีมาล่าสุดนี้กลับมาโชว์ฟอร์มที่เวทีเมืองกรุงที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับก็ไม่มีการตัดสินนะครับคู่ชกโดนไล่ลงในยกที่2นะครับนั่นก็คือในการชกกับเมืองซับพักยก77นะครับก็ถือว่า3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะ1แพ้1แล้วก็ไม่มีการตัดสิน1นะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับไม่มีการตัดสินแต่ว่าก่อนหน้านั้นชกที่เวทีภูธรทั้ง2ไฟเลยนะครับคู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างนะครับไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวปอเปาอินเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับฟอร์มก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมดูเรื่องการเตรียมตัวของทางด้านฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวน่าจะเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าคู่นี้ต้องบอกว่ามาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านบัวเขียวรู้ตัวก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นรายการไว้ครั้งที่2นะครับบัวเขียวก็จะต้องชกกับทางด้านธีรเดช ช.5 พยัคฆ์นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้
ธีรเดชนี่ถอนไปก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแสงอาทิตย์หัวสะยิมแทนนะครับก็แสงอาทิตย์มาแทนเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะรู้ตัวที่หลังนะครับจึงต้องทำการต่อน้ำหนักให้กับทางด้านแสงอาทิตย์ซึ่งรู้ตัวที่หลัง2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับเนื้อตัวก็ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูลอยๆกว่านิดๆ นะครับแล้วก็การเตรียมตัวดูได้เปรียบนะครับเลทหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวปอเปาอินเป็นต่อ53ครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวปอเปาอินครับมาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4นี่เป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยชูโชคสแสนรักนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดปัตตภีมา106ลดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินชัยชูโชคมา 104.5 ขาดไป 0.5 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยชูโชคจะดูลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับยอดปัตตภีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดปัตตานีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์จตุรัสนะครับมีผู้ใหญ่มุมอธันวาสินนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีเหนียวแน่นเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนชัยชูโชคสแสนลักที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับในไฟล่าสุดก็คือคู่ชกในวันนี้เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยชูโชคนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สแสนรักนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับมีอาจารย์ดอนสแสนรักนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับบู๊เปิดเกมนะครับเดินปั้มจับตีคว้าคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยดีนะครับ3ไฟล่าสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนยอดปัตตภีมอธันวาสินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มานะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับฟอร์มการชกนะครับพลิกสถิตินะครับคู่นี้ก็เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับเดือนกันยายนครับเดือนที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับชกกันที่พิกัด105ปอนด์ก็คือพิกัดเดิมในวันนี้เลยนะครับวันนั้นน่าจะชกเป็นคู่ชกกันเป็นคู่ที่4นะครับหลังถ่ายทอดสดนะครับชกกันคู่ที่4ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้ชมกันนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นมีการชิงชนะเลิศมวยรอบม้าบินครั้งที่11นะครับทำให้กินเวลาช่วงถ่ายทอดสดไปพอสมควรนะครับคู่ที่4จึงถ่ายทอดสดไม่จบนะครับคู่นี้ที่ชกกันมาไฟล์ล่าสุดคู่ที่4แต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าวันนั้นเป็นทางด้านแฟนแดงนะครับยอดปัตตภีที่เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านชัยชูโชคมาได้แบบบุดวิดเลยนะครับในคะแนนที่กรรมการออกให้มาก็ชนะไป2ต่อ1เสียงนะครับก็ถือว่าชนะแบบเบียดๆเลยนะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตากันอีกครั้งพิกัดเดิมเวทีเดิมนะครับแล้วก็ชกกันเป็นคู่ที่4คู่เดิมด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้น่าจะได้รับชมกันนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับเลทหลังจากชาตินะครับก็เปิดให้คนที่เคยชนะคะแนนมาได้นะครับในไฟล์ล่าสุดนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับเลทหลังช่างไม้แรกเปิดที่ไฟแดงยอดปัตตภีเป็นต่อ11 8นะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนชัยชูโชคสแสนลักไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับดูว่าช่วงเช้าชัยชูโชคน้ำหนักมาขาด 0.5 นะครับก็ดูว่าหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้มองไปที่ไฟแดงนะครับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสครับน่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับเลทหลังช่างเป็นต่อ11 8ครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบนะครับก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1 นะครับเลทเปิด 5-4 นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรบัลลาดใต้เพชรบุรีนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบัลลาดใต้เพชรบุรีนะครับดูว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนิดๆนะครับแล้วก็วันนี้ดูได้ลอยกว่าด้วยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบัลลาดใต้เพชรบุรีคู่ที่2นะครับเลทเปิดสำสองนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ลานนาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทครับเคยเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟล่าสุด1ไฟนะครับวันนี้น่าจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรื่องการตีเข่าให้สูงระหว่างเรื่องกระจับกันอีกนิดนึงนะครับดูว่าฝีไม้ลายมือจังหวะฝีมือดูได้เปรียบนะครับวงในอาจจะดูเป็นรองครับแต่ว่าจังหวะฝีมือวงนอกดูดีกว่านะครับเลทหลังช่างนี้เป็นต่อในราคา3ต่อ2นะครับต้นนำไปก่อนนะครับปลายประคองตัวดีๆก็น่าจะย้ำแขนนะครับเอาชนะลูฟี่ตองพัทลุงไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับเลทหลังช่างเปิดที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ลานนาโฮมสเตย์3-2มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานนาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทครับและคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเลทเปิด 5-3 อยู่ที่ฝ่ายแดงบัวเขียวปอเปาอินนะครับวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับการเตรียมตัวก็ดูดีกว่าเพราะว่ารู้ตัวก่อนนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวปอเปาอินและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับเลทเปิด 11-8 อยู่ที่ฝ่ายแดงยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสนะครับเคยชนะมาแล้ว1ครั้งในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสนะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับ
สำหรับมวยชอบนะครับ1ตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่3เลยนะครับมองไปที่คู่เอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบัวเขียวปอเปาอินครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยวันนี้เข้าตัวไหนนะครับจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ